เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่มีกลุ่มสันติรุ่นไม่ใช้คำว่าข้ามเขาให้ได้ก็ไม่เป็นไรข้ามเขาและเรื่องของเขาสองคำนี้ความหมายใช้ชีวิตประจำวันในหลักเดียวกันใช่หรือเปล่าเนาะข้ามเขาเหรอไม่มั้งถ้าข้ามเขาไม่เหยียบนั่นแหละเหยียบเขาข้ามเขาไปเหยียบไหล่คนอื่นเขาคือเขามันก็เหมือนกับหันหลังให้ใกล้กันอันที่แล้วก็หันหน้าใส่กันความหมายภาษาถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็หันหลังใส่กันซะแล้วก็เดินจากไปเขาคือเขาเราก็เราความหมายจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไปข้ามเขาไปเหยียบเขาไปกดขี่เขาเหยียบไหล่เขาไปอย่างนั้นก็เป็นลักษณะภาษาความหมายภาษามันจะเป็นการกระทำในสิ่งที่มันเป็นรังแกกันประมาณนั้นนะครับนะนะลุงก็แปลไทยเป็นไทยซะอีกแล้วคุณชูภาพรนะครับเอ้ามีไผอีกที่จะถามไทยไปมาครับเอามีก็รีบถามมารีบถามไปวันนี้ลุงจะเล่าอะไรให้ฟังก็มีแค่นั้นนะมั้งจะมีอะไรอีกถามมาเดี๋ยวช้าเดี๋ยวช้าวันนี้เอาอะไรวันนี้3 ทุ่มก็อีก14 นาทีพุทธวจนะคุณเมธาวิทย์พุทธวจนะคืออะไรครับอยู่ๆก็คำว่าพุทธนะจะถามอะไรหรือปล่อยมาให้รับทราบเฉยๆพุทธวจนะคืออะไรคือยังไงไหมลองอธิบายมาดูสิครับพุทธวจนะคืออย่างจะมาถามให้ผมวิจารณ์คนผมวิจารณ์ไม่วิจารณ์นะถ้ามาถามในเรื่องของวิจารณ์หน่อยอย่างนั้นผมไม่ทำงานอย่างนั้นนะครับบอกทราบไว้เพราะว่าเขาคือเขาเราคือเราเรามีหลักของเราเขาคือเขาเราคือเราเรามีหลักของเราอยู่แล้วเราไม่ก้าวร่วงประมาณนั้นนะครับถ้าไปก้าวร่วงมันก็ไม่เหมาะสมไม่ดีไม่งามอะไรถ้าคิดว่าเราดีเราได้เราดีเราทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรมันก็ได้ดีทั้งหมดแหละนะครับอยู่ที่ว่าเรามันอยู่ใน DNA แบบไหนก็ไปด้วยกันได้ประมาณนั้นใช่ไหมล่ะใช่เนาะ DNA แบบไหนเนื้อเยื่อแบบไหนมันไปด้วยกันได้มันอยู่ในโทนเดียวกันประมาณนั้นลุงคะดวงตาเห็นธรรมต้องเป็นอย่างไรคะไม่ดวงตาเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นมีดวงตาเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตก็เหมือนกันฟังใหม่นะครับไม่ใช่คำล้อเล่นนะครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นเข้าถึงเราตถาคตลองฟังครับได้บ่อยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอุปมาว่าตถาคตก็ยืนอยู่ฝั่งนู้นแม่น้ำฝั่งนู้นอะไรครับเราก็อยู่ฝั่งนี้เขาฝั่งนี้คือฝั่งโลกีวิสัยมนุษย์ปุถุชนมาอยู่ฝั่งโลกีพระพุทธเจ้าอยู่ฝั่งโลกุตก็อยู่ฝั่งน้ำฝั่งนู้นผู้ใดเห็นธรรมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้ใดเห็นธรรมชาติ
ฟังดีนะคำว่าอากาศคือธรรมชาติผู้ใดมองเห็นอากาศผู้นั้นก็จะมองเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ฝากน้ำฝั่งนู้นความหมายก็คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตโอเคนะต่อมาคำหนึ่งภาษาลุงผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงพระตถาคตก็แปลว่าผู้ใดเข้าถึงอากาศเข้าถึงอากาศเพราะอากาศคือธรรมชาติเนาะผู้ใดเข้าถึงอากาศเข้าถึงพระธรรมพระธรรมมันซ่อนอยู่ในอากาศผู้ใดเข้าถึงพระธรรมที่ซ่อนอยู่ในอากาศผู้นั้นก็จะเข้าถึงพระตถาคตเข้าถึงคำว่าเข้าถึงแปลว่าจับมือเลยจับมือเลยนอนกลางตักเลยให้พระพุทธเจ้ากล่อมเอ๋เลยมองภาพออกไหมครับคำว่าเข้าถึงกับคำว่าเห็นนะครับนะก็คือตรงนี้นะทีนี้ทั่วไปที่นี่ฮะดวงตาเห็นธรรมต้องเป็นอย่างไรคำว่าธรรมตัวนี้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อกี้ลุงบอกว่าถ้าตาเราเห็นอากาศทั่วไปแต่สำหรับลุงที่นี่ฮะโอเคนะดวงตาเห็นธรรมคำว่าธรรมตัวนี้หมายถึงอะไรถ้าหากว่าให้ลุงตอบลุงบอกว่าคือแสงสว่างผู้ใดเห็นแสงสว่างขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดผู้นั้นก็จะเห็นพระธรรมนะนี่ก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งข้างหน้านู้นนะครับวันหนึ่งมันล่วงเลยมาแล้ว 2,000 กว่าปีมาแล้วนะในระหว่างนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่งเจ้าชายสิทธัตถะเพิ่งได้รับรางวัลชิ้นเอกของมหาจักรวาล นี้แปลว่าได้อุบัติความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของชายสิทธัตถะความเป็นพระพุทธเจ้าได้อุบัติในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะทีนี้ต่อมาก็พระพุทธเจ้าก็สอนธรรมให้กับอันโกนธัญญะโอเคไหม ฟังดีนะตรงนี้สำคัญสอนประโยคเดียวพระพุทธองค์จะสอนโดยวิธีไหนญาณอย่างรู้อย่าลืมนะพระพุทธองค์จะมีญาณอย่างรู้นะจำด้วยครับจะมีญาณอย่างรู้นั่งอยู่เฉยไม่ต้องเดินทางไปยังจุดนั้นจุดนี้พระองค์ก็ปล่อยญาณอย่างรู้แล้วพระองค์ได้ตาทิพย์จะมองเห็นตาทิพย์โอเคนะเชสว่ามองเห็นท่านโกนธัญญะกำลังนั่งสมาธิอยู่ประมาณนั้นแหละด้วยพลังงานพลังของพระพุทธเจ้าเพียงแต่บอกว่าไปกระซิบข้างหูเบาๆประมาณนี้เรื่องจิตก็ทำได้จริงนะจิตพระพุทธองค์นั่งอยู่อาศรมพระพุทธองค์กันแล้วกันแล้วก็โกนธัญญะก็นั่งอยู่นู่นป่าอิสิมนุกทัยวันนู่นมันไกลกันเหลือเกินระหว่างพุทธคยากับป่าอิสิมนุกทัยวันมันไกลกันกี่ร้อยกิโลลุงก็ไม่เคยไปวัดหรอกให้รู้แต่เพียงว่าคนนี้จะเล็งยานใส่กันได้นะพระพุทธเจ้าก็ตาผู้ชมจะเป็นเรดาร์นะครับกวาดหมดนะครับ360องศาเหมือนปัดน้ำฝนเลยนะครับเหมือนปัดน้ำฝนแปลว่าหันไปนี่มัน180องศาก็ได้หมดนะหันไปนั้นมันก็เหมือนหมดได้หมดอย่างเงี้ยก็แปลว่าได้360องศาเพียงแค่หลับตาเพราะว่าตาทิพย์มันเป็นอย่างนั้นนะครับอ้าวไปเห็นท่านโกนธัญญะนั่งสมาธิภาวนาอยู่ประมาณนั้นครับเพียงแต่นึกทีเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนึกคือไปเห็นแล้วหมอเห็นได้ด้วยจิตแล้วก็นึกบอกว่านึกบอกคำว่าสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วมันก็ดับลงเป็นธรรมดาชั่วมันดับโกนธัญญะก็ดวงตาเห็นธรรมโป๊ะแปลว่าเห็นแสงสว่างด้วยสายตานั่นเอง
ความหมายดวงใจเห็นธรรมก็หมายความตรงนี้นะท่านคุณอะไรคุณอะไรเอานะคุณอะไรก็ได้กันแล้วกันอยู่เนี่ยอ่านไม่ออกภาษาไม่วรรณยุกต์ในลุงอ่านไม่เป็นนะครับโอเคนะก็เข้าใจตามนี้ลองดูสิสิ่งใดเกิดเป็นของธรรมดาแล้วดับลงเป็นธรรมดาก็คือหยุดการปรุงแต่งนั่นเองครับหยุดการปรุงแต่งนั่นเองเห็นไหมแต่ดวงใจให้ทำเปิบขึ้นมาโสดาเกิดขึ้นทีไม่ถึงสองวันมั้งอรหันต์ก็เต็มตัวพระองค์ไวฮะมันจะไวดีไปนี้ได้แค่7ชั่วโมงนั่นเองนะแค่มันเต็มอ่ะเนาะเต็มไม่ต้องไปแชร์บ้างนะบึ้ม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 มาได้แล้วมันก็โอ้เป็นกอบเป็นกรรมเลยแหละครับสนุกวุดเดียวลักษณะอย่างนี้นะ